จะเป็นมือประสานไงคะเผื่อพี่จะเป็นมือประสานแบบว่ายืนยันว่าได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีจริงๆอย่างเงี้ยไม่ตรงนี้ผมว่าเป็นระหว่างพรรคกับพรรคต้องเป็นผู้แบบพรรคกับผู้แบบพรรคคุยกันถูกไหมเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะไม่ใช่เรื่องในวาระสภาเดิมเป็นเรื่องของการมองว่าไอ้การร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยนี่สะดวกไหมคือผมว่าให้เป็นผู้แบบพรรคเป็นคนตัดสินใจดีกว่านะฮะเพราะว่าต้องดูว่าคุยกันแล้วแนวทางเป็นยังไงมากกว่าแต่ที่ผ่านมาก็เคยไปคุยกันแล้วเนี่ยทางหัวหน้าพรรคได้บอกหรือเปล่าว่าที่คุยกันเขาหาลือแค่หลักการคร่าวๆไม่ได้ลงลึกรายละเอียดอยู่แล้วลงลึกรายละเอียดทางหัวหน้าทางท่านเลขาก็ต้องคุยมากกว่านี้แต่ว่าทีมเจรจาก็ต้องมาคุยในพรรคอยู่แล้วเนี่ยมาแจ้งผมว่าทางพรรคส่วนมากก็ต้องให้สิทธิ์ของผู้บริหารพรรคอยู่แล้วถูกไหมในการเข้าไปคุยหน้าทางเลขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคอยู่แล้วพรรคการเมืองผู้บริหารสูงสุดก็คือหัวหน้าเลขาแนวโน้มสี่เก้าอี้ที่คาดว่าจะได้ร่วมรัฐบาลอาจจะเป็นรัฐมนตรีเดิมไหมคะที่สื่อมวลชนหรือทั่วไปวิเคราะห์กันมากกว่าก็เอาจำนวนส.ส.แต่ละพรรคมีหารกันตามปกติคือมันง่ายสุดนะแต่รัฐบาลกี่ร้อยเสียงก็หาร35คนแค่นั้นเองมันก็สูตรเดียวกันหมดแล้วนะถูกไหมมันไม่รู้เราว่าใครได้กี่ที่หรือมันอยู่ไม่ได้คุยกันเนี่ยเพราะว่าต้องให้ผู้บริหารไปคุยกันส่วนเราเองก็รอผู้บริหารของพรรคไปคุยจะอยู่กระทรวงแรงงานเหมือนเดิมไหมคะไม่ตรงนั้นเป็นพูดไม่ได้อนาคตทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้บริหารดูแล้วแนวโน้มสดใสไหมคะที่จะร่วมรัฐบาลคิดทางไหมคะคือด้วยความเคารพจริงๆว่าตัวผมเองไม่ได้เป็นคนไปดีลผมก็ยังไม่ทราบจริงก็ผมเชื่อว่าถ้ามันจะไปเดินทางจะไปข้างหน้าได้มันต้องมีการคุยถ้าเราเป็นพรรคที่จะเป็นแกนนำก็ต้องคุยกับพรรคอยู่แล้วแล้วก็โครงการพรรคไหนไปด้วยกันได้ก็ไปด้วยกันได้แค่นโยบายเดียวคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทุกคนทราบนะวันนี้ได้คุยกันไหมว่ายังไงก็ไม่ควรโหวตก่อนเพราะว่าเห็นว่าผมไม่ได้คุยเรื่องขนาดนั้นไม่ได้คุยเรื่องเมื่อกี้ทะเลโคตรโคศกท่านสสมุ่งได้พูดถึงตัวบุคคลไหมคะที่จะโหวตให้อะค่ะถึงคุณเศรษฐาอะไรเงี้ยวันนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้ผมเองยังไม่รู้สื่อมวลชนก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าตกลงใช่ไหมจะออกมาเป็นรูปแบบไหนต้องรอมาที่ใช่สิพรุ่งนี้16พรุ่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ผมว่าทุกอย่างมันจะเป็นทีละสเต็ปขอบคุณสื่อมวลชนแต่ก็ไม่ติดใช่ไหมคะถ้าเพื่อไทยเสนอใครก็ตามคือตอนผู้แบบพรรคได้แถลงไปแล้วนะฮะว่าเป็นแค่เรื่องเดียวคือก้าวไกลกับ112คือเราร่วมกับพรรคการเมืองที่มีความคิดตรงข้ามกันสุดโต่งไม่ไหวแค่นั้นเองก็คือเราไปทางเดียวกันได้เพื่อใช้บ้านเมืองไปด้วยกันได้หมดทุกอย่าง